จะเดินเข้าสวนก็อย่าเดินตัวเปล่านะคะติดไม้ติดมือไปด้วยกระชายค่ะกระชายงอกในครัวแล้วเราเดินมาเอากล้วยใช่ไหมคะในสวนของเราเราจะเดินมาเอากล้วยก็แล้วแต่หรือจะมาเอาใบกะเพรามาเอาหัวปลีติดมาด้วยค่ะอย่างน้อยๆของในบ้านเรามีอะไรเราเดินเข้าสวนเราจินตนาการนิดนึงว่าในสวนของเราเราเดินไปไม่เปล่าประโยชน์เราเอาอะไรไปได้บ้างป้าติดกระชายมาค่ะปลูกตรงไหนก็ได้ค่ะที่เป็นที่พื้นที่ว่างเปล่าป้าจะปลูกตรงนี้นะคะจะปลูกตรงนี้เวลาปลูกอย่างไรหน่อก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเกิดเลยแล้วไม่อยากจะเป็นต้นแย่แล้วนี่ปลูกนี้ค่ะเอาหน่อขึ้นมากบลงไปเลยค่ะเพียงเท่านี้น้ำเราก็ไม่ต้องลดเห็นไหมคะป้าก็จะติดมาเรื่อยปลูกก็เป็นแถวเอาถ้าสมมติเราปลูกกระชายแล้วปลูกกระชายได้แล้วเราก็มาดูซิว่ากระชายงอกแล้วมีใครรบกวนกระชายไหมเราก็สามารถถอนหญ้าโดยที่หญ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นไปโดนกระชายของเราเราก็ถอนหญ้าออกเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกระชายนี่เราก็ได้อีกแล้วงานหนึ่งเห็นไหมคะได้กระชายแล้วหนึ่งอย่างได้งานอีกแล้วหนึ่งอย่างก็คือเราได้หญ้าอีกต้นหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมาเจาะจงว่าโอ๊ยวันนี้จะขอหยุดไปได้หญ้าก่อนไม่เลยค่ะป้าทำแบบนี้ค่ะเข้าสวนนิดนึงป้าก็ถอนออกเห็นไหมคะเวลาป้าเข้าสวนนิดนึงป้าก็จะเอาออกต้นสองต้นแล้วแต่ป้าก็จะเอาออกในบริเวณที่สำคัญก็คือตรงนี้ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอาออกเอาไว้เป็นทางเดินเวลาเราเดินมาสวนเราก็ไม่ต้องไปเหยียบถึงดินเพื่อที่จะมาเลอะเท้าของเราเราก็เอาไว้ตรงกลางแล้วในส่วนของขอบเราก็จะมีต้นมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือขาวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมันป้าเขายังมาปลูกด้วยกันนี่ค่ะพอเห็นมันปุ๊บเราเห็นหญ้ากวนใหญ่มันเราก็ถอนหญ้าออกนี่ค่ะถอนหญ้าออกหญ้าไม่เอาไปไหนค่ะมาห่มไว้บนเนี้ยวางไว้บนใบเขาก็ลากเขาไม่ถึงดินเขาก็ไม่สามารถเกิดอีกได้ก็จะกลายเป็นย่อยสลายให้เราได้อีกนะเห็นไหมคะป้าเขาจะมาทำแบบนี้เรื่อยๆเข้ามาในสวนครั้งใดป้าเขาจะมาออกครั้งนั้นแล้วก็จะมาดูแลต้นไม้ของเราเรื่อยๆแบบนี้นะคะต้นไม้ทุกต้นมีความหมายกับเราค่ะเห็นไหมคะนี่มะเขือพวงเราดูแลใกล้ชิดลำต้นป้าเขาจะเอาส่วนเกินออกส่วนเกินก็คือกิ่งตายกิ่งถ้าป้าเห็นว่าอันไหนที่ไม่เหมาะสมจะเอาไว้ป้าก็ไม่เอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะก็คือเราก็เห็นลำต้นเขาแล้วใช่ไหมคะมดก็จะไม่มีถ้าต้นลำต้นเขาลุกๆข้างล่างนะคะมดก็จะมีมดพอมีมดปุ๊บก็จะนำมาซึ่งเพี้ยขาวเพี้ยสีขาวนะคะใต้ใบอ่ะจริงๆป้าก็เลยพยายามทำให้โคนเขาโล่งสะอาดนั่นเองนะคะการดูแลต้นไม้ไม่ยากค่ะแค่ดูแลใส่ใจว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนเท่านั้นเองค่ะหรือว่าเราจะอยากจะปลูกอะไรแค่เราเพียงสนใจสังเกตเราก็ทำได้แล้วนะคะนี่ค่ะป้าก็ทำได้ใกล้ๆบ้านเราป้าก็จะปลูกได้กินหลายๆอย่างนะคะเราอยากทานอะไรเราก็ปลูกนี่คือหัวปีถ้าเราจะแกงเลี้ยงแล้วก็สามารถเข้ามาเอาได้นะตรงนี้ก็คือตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ป้าปลูกไว้ตรงนี้เพราะอะไรป้าก็มีความหมายเหตุก็คือป้าปลูกกะเพราไว้ตรงนี้ค่ะทําอย่างไรกะเพราถึงจะมีประโยชน์ให้เอื้อกับคนอื่นได้เวลาเราลดน้ําป้าก็นําน้ําเนี่ยค่ะมาลดกะเพราน้ํานี่ก็จะไหลไปถึงมะเขือไม่ถึงต้นตะไคร้ได้ด้วยนะเห็นมั้ยคะต้นตะไคร้ก็จะกักน้ําที่ไหลผ่านมานี้ให้ชะลอการไหลของน้ําก็จะกลายเป็นตะไคร้ได้กินน้ําไปด้วยกะเพราด้วยกักความชื้นให้กะเพราได้ด้วยเขาเอื้อกันค่ะไปทดลองทําดูนะคะทําแบบนี้ได้ประโยชน์จริงค่ะทําไปเรื่อยๆทําเพื่อความสุขของเราทําเพื่อเราได้อยู่ได้กินปลอดภัยด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่คอยให้กําลังใจป้ารองแล้วก็สนับสนุนป้ารองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ประสบความปลอดภัยประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งใดขอให้บรรลุเป้าหมายในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ